สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวัยรอบ8ล้านเจ้าบ่าวก้มกราบเจ้าสาวในงานแต่งสาเหตุจากความเผลอคนรักเมียเจริญแน่นอนนับเป็นวันอันสุดสำคัญของชีวิตคู่รักสำหรับการเข้าพิธีแต่งงานซึ่งตลอดทั้งงานต่างเต็มไปด้วยจังหวะถ่ายรูปอันน่าประทับใจในพิธีของบ่าวสาวแต่บางครั้งเกิดโมเมนต์น่ารักที่คาดไม่ถึงเช่นกันซึ่งเมื่อวันที่15ตุลาคมผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งลงภาพบรรยากาศในงานแต่งงานของตนเองโดยช่วงหนึ่งที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องทำพิธีต่อผู้ใหญ่ของครอบครัวและแขกในงานแต่กลับเกิดจังหวะผิดคิวของเจ้าบ่าวจนทำให้คนในงานแม้แต่ตัวเจ้าสาวเองเซอร์ไพรส์และต่างอมยิ้มไปตามๆกันภาพคลิปเป็นจังหวะที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวนั่งพับเพียบเข้าหาต่อหน้าผู้ใหญ่ก่อนที่ช่างภาพจะให้คิวเจ้าสาวก้มไปที่ตักของเจ้าบ่าวแต่ปรากฏว่าเจ้าบ่าวกลับก้มลงไปกราบที่ตักของเจ้าสาวแทนก่อนจะรู้ตัวว่าผิดคิวเต็มๆงานนี้ก็ทำเอาแต่ละคนหัวเราะกันออกมายกใหญ่และกลายเป็นคลิปช่วงเวลาดีๆที่ทั้งคู่จะจดจำไปอีกนานแสนนานขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ